อดีตเอกอัครราชาทูตณกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับ,รบถูกฆ่าหมกคาบ้านพักที่วิภาวดีซอย20ปรากฏว่าผู้ที่ก่อเหตุก็คือหนุ่มชาวเยมนมาวัย19ปีครับตำรวจออกหมายจับเรียบร้อยแล้วและพบว่าความสัมพันธ์ในใกล้ชิดกับผู้ตายและอาจจะเป็นการหวังประสงค์ต่อทรัพย์ครับเพราะว่ามีการกดตังไปหลายครั้งเลยไปดูครับกรณีที่พบศพนายวิชิตอดีตเอกอัครราชาทูตไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับ โดยผู้ก่อเหตุหลังจากลงมือฆ่าก็ใช้กล่องลังกระดาษอำพรางศพทิ้งเอาไว้ในบ้านพักซอยวิภาวดี20โคซอยข้างๆพีพีทีวีเราเลยครับตำรวจแกะรอยจากพยานหลักฐานก่อนออกหมายจับนายไซมินโมอายุ19ชาวเมียนมาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนื่องจากพบว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดผู้ตายและตำรวจมีภาพกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านก็ยืนยันได้ว่าคนที่เข้าออกหมู่บ้านผู้ตายก็มีแค่นายไซมินโมคนนี้คนเดียวครับ โดยจากไทม์ไลน์เหตุการณ์พบว่าไซมินโมเดินทางไปที่บ้านพักผู้ตายตั้งแต่25กันยายนและพบว่าช่วงเย็นทั้ง2คนออกจากบ้านแล้วก็กลับไปในช่วงค่าก่อนวันเกิดเหตุ27กันยายนทั้งสองคนกลับมาที่บ้านประมาณ3ทุ่มและเชื่อว่าน่าจะทะเลาะกันครับอาจจะมีปากเสียงกันจากสภาพบ้านที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยงัดแงะประตูทางเข้าบ้านและมีร่องรอยกระเซ็นของเลือดไปถึงชั้นส คาดว่าผู้ตายน่าจะถูกทำร้ายแล้วเจ้าตัวก็พยายามดิ้นรนหนีตายจากชั้นหนึ่งไปจนถึงห้องน้ำชั้นสองซึ่งภายในบ้านมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้แต่ภาพเนี่ยตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับหลังจากจนมุมนะในเหตุการณ์คืนนั้นเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมีการใช้มีดขู่บังคับเอารหัสกดบัตร ATM จากผู้ตายพอได้รหัสบัตร ATM เสร็จกรน่ำแทงจนตายแล้วก็พยายามอําพรางศพ โดยนำลังกระดาษมาปกปิดศพเอาไว้จากนั้นมีการรื้อค้นทรัพย์สินในบ้านหลายรายการที่หายไปหลังจากนั้นออกจากบ้านครับออกนอกหมู่บ้านมาขึ้นแท็กซี่เช้ามืดวันรุ่งขึ้นก็คือ28กันยายนซึ่งจากการหลบหนีครับแนวทางการสืบสวนพบว่าผู้กอ่อเหตุพอนั่งแท็กซี่เสร็จก็ไปซื้อตัว๋วนะขึ้นแท็กซี่มาลงหมอชิดซื้อตั๋วบขอสเช้าว,วันที่28กันยายนนั้น ตีตั๋วปลายทางแม่สายเชียงรายแต่รถรอบเช้าเสียก็เลยเปลี่ยนตัว๋วเดินทางรอบเย็นแทนแล้วระหว่างที่รอครับคนร้ายขึ้นแท็กซี่ไปที่นนทบุรีวนเวียนอยู่แถวนนทบุรีแถวนั้นเปลี่ยนรถแท็กซี่หลายคันแล้วก็กดเงินออกมาสามหมื่นบาทจากนั้นไปห้างแถวลาดพร้าวคราวนี้ฮะกดเงินอีกสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาท ก่อนจะขึ้นแท็กซี่คันสุดท้ายเขียวเหลืองไปขึ้นรถทัวร์ที่บขอสอโดยซื้อตั๋ว16นาฬิกา53นาทีรถก็ออก17นาฬิกา25นาทีแปบ๊บเดียวขึ้นรถเลยรถคันที่ผู้ก่อเหตุโดยสารถึงแม่สายเชียงรายเช้ามืดของวันรุ่งขึ้น29กันยายนจากนั้นคนร้ายเดินทางออกนอกประเทศผ่านทางด่านแม่สาย7นาฬิกา12นาที ก็เรียกได้ว่าไปแล้วจริงๆพยายามจะหนีเลยแต่ด้วยความบังเอิญที่ตั๋วรถอรอบเช้ารถมันเสียพอดีเลยต้องรอเย็นพลตํารวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองบอกว่าการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ตายพบว่าโทรศัพท์มือถือ iPad หายหมดบัญชีธนาคารผู้ตายพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ iPad ผู้ตายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบุคคลอื่น2 2 0 0 0บาท ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าไอ้บัญชีปลายทางที่โอนไปในบัญชีใครและไปเกี่ยวข้องกับชาวเมียนมาคนนี้อย่างไรและพบว่ายังเอามือถือผู้ตายไปสแกนกดเงินหน้าตู้ ATM รอบ2อย่างที่บอกครับ34,200บาทเนี่ยนะครับซึ่งนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือและ iPad เชื่อว่ายังมีทรัพย์สินอื่นๆของผู้ตายที่หายไปอีกเบื้องต้นคาดว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์และเชื่อว่าผู้ก่อเหตุลงมือคนเดียว ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับผู้ก่อเหตุก็คาดว่าน่าจะมีสัมพันธ์ใกล้ชิดลึกซึ้งแต่ว่าต้องตรวจสอบให้แน่ชัดอีกทีครับเพราะก่อนหน้านี้ผู้ตายเขาก็อาศัยอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นเชื่อว่ามีการเข้ามาบ้านผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย3มวันก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับทีนี้เราก็กําลังตรวจสอบย้อนไปอีกนะครับว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แน่นะครับ แต่ตามพยานหลักฐานที่เราตรวจพบเนี่ยตั้งแต่วันที่25 26 27กันยานยนนะครับ mm. พฤติกรรมของผู้เสียชีวิตกับคนร้ายเนี่ยออกจากบ้านช่วงเย็นๆประมาณ4-5ามงเย็นนะครับ mm. ก็เชื่อว่าอาจจะไปทํากิจกรรมอะไรข้างนอกหรือทานข้าวนะครับ mm. แล้วก็กลับมาเข้าบ้านเนี่ยประมาณสักทุ่มเ็จเศษนะครับ mm. แล้วก็ช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยก็กลับมาประมาณสักเกือบเกือบ3ทุ่มนะครับ mm. แล้วก็ อาจจะมีปัญหาทะเลาะอ,อะไรกันนะครับสถานะสองคนนี้ก็เป็นลูกจ้างหรือปไปไหนบท่านครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องสอบพยานประกอบนะครับเนื่องจากก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยพักอาศัยอยู่คนเดียวครับแต่ทรัพย์สินนี่เอาไปเยอะเลยนะฮะ iPad มือถือและอย่างที่บอกโอนเงินผ่านมือถือก็2 0,000กดเงิน ATM 2รอบรอบแรก3 0 0 0 0รอบ24,2 0 0่รวมๆแล้วเนี่ยถ้ารวมทรัพย์สินโทรศัพท์ iPad ก็เป็นแสนนะฮะโดยผู้ก่อเหตุพบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว หลังจากนี้จะประสานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ออกหมายจับสากลและส่งไปประเทศต้นทางเบื้องต้นตอนนี้คือเมียนมาเพื่อประสานขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนติดตามพ p ีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์ร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย